ทรลเลอร์ที่ออกมาค่ะก็แบบเกินที่เราคาดหวังไว้เยอะมากเกินอุ้ยขนาดนั้นเลยสาธุพาลูกวิ่งทั้งเรื่องวิ่งหนีวิ่งหนีผีหลับก็คือฝันว่าวิ่งอะรู้สึกว่าเป็นการ explore บทบาทใหม่ค่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นอะไรที่โตขนาดนี้ตื่นเต้นมากเลยจริงๆรู้สึกว่าเทรลเลอร์ที่ออกมาค่ะก็แบบเกินที่เราคาดหวังไว้เยอะมากเลยแบบคาดว่ามันจะต้องสนุกมากๆเพราะตอนที่เราถ่ายคือแบบว้าวแบบภายในไม่กี่วันมีหลายเหตุการณ์มากๆซึ่งเชื่อว่าในหนังมันจะต้องแบบกระชับแล้วก็สนุกค่ะหนังฮอลลีวูดแล้วเราไปอยู่ในนั้นตอนที่เป็นเทรลเลอร์มันเป็นยังไงรู้สึกแบบcool ฝันนี้เป็นจริงไหมพี่ยาก็ไทยแล้วไงมันแบบจริงมันก็ cool คนละแบบค่ะแต่ว่าจริงๆสำหรับย่าค่ะภาษาที่เป็นภาษาหลักที่ใช้ในบ้านหรือว่าใช้แบบในหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนที่ได้เสียงได้ยินเสียงตัวเองพูดก็รู้สึกว่าโอ้cool แบบก็ cool ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มี process ที่ต่างกันออกไปแน่นอนค่ะอาจจะด้วยaudience ที่ดูจะเป็นอีกประเภทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นหนัง CG action เขาก็จะแบบลงละเอียดเยอะพอสมควรทีมงานเยอะมากค่ะเพราะว่ามันต้องมีเรื่อง safety เยอะมีเหมือนแบบ double เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยขนาดนั้นเลยสาธุเปลี่ยนแล้วนะต่อไปสาธุสอนชื่อพิยาจะไม่ใช่เป็นแค่นักแสดงไทยแล้วนะจะเป็นนักแสดงสาวฮอลลีวูดสาธุรับเลยเหรอเอาอีกชอบฉีดยาแต่ว่ามันดูแบบโกลบอลเลยนะแบบแบบอินเตอร์เนชั่นแนลก็แบบดีใจมากๆจริงขอบคุณดีนที่ชวนไปเล่นค่ะจริงๆควรจะรู้ไหมว่ามันจะต้องไปสายหรือเราจะต้องไปเดินสายยังไงบ้างยังไม่รู้เลยค่ะจริงๆตอนที่เทรลเลอร์ออกก็คือดูพร้อมๆทุกคนเลยค่ะก็คือทางทีมก็ส่งมาบอกว่าวันนี้จะออกแล้วนะก็คือดูเห็นก่อนทุกคนประมาณแค่1วันค่ะแสดงว่าเขาคิดว่าแบบว่าต้องเก็บความลับอะไรของเขาอะไรอย่างงี้มั้ยหนูว่าเขาว่าเก็บความลับของเขาดีค่ะหมายความว่าเรานักแสดงเองก็จะรู้แบบใกล้ๆเหมือนกันยังไม่แน่ใจค่ะยังไม่แน่ใจค่ะใช่ค่ะคือจริงๆเรื่องนี้เขา inspire จากเกมค่ะก็จะใครที่แบบเคยเล่นมาก่อนก็จะพอจะคุ้นเคยกับเรื่องราวในเกมสำหรับใช่ค่ะเป็นเกมของคนไทยด้วยค่ะแต่สำหรับย่าเรื่องนี้แบบ storyline มันคือเรื่องครอบครัวค่ะก็คือวิ่งพาลูกวิ่งทั้งเรื่องวิ่งหนีวิ่งหนีผีวิ่งหนีแบบทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ค่ะก็หลังจากนั้นหนูนอนไม่หลับประมาณ 3-4 คืนได้ค่ะมันหลอนมันเป็นเทคนิคไปหรอพี่ยาหรือไงไม่หรอกแบบหลับก็คือฝันในหลับก็คือฝันว่าวิ่งอ่ะคือเล่นจนเก็บไปฝันน่าจะเยอะพอสมควรเลยใช่ค่ะแล้วผีเขาน่ากลัวมากเลยผีเขาน่ากลัวจริงๆคือผีไทยแต่ว่าเขามาอะแดปต์ในความเป็นแบบฝรั่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติทำไปแล้วมันสักเซสเนี่ยพี่ยาการที่ออกไปทำงานข้างนอกไปแบบโกลบอลมากขึ้นอะไรเงี้ยมีความคาดหวังไหมหรือวางแผนไว้ไงว่าย่าย่าแอดฮอลลีวูดอะไรเงี้ยพร้อมไปมูทุกที่หรอใช่เราชอบมูจริงจริงจริงก็อยากเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองค่ะเพราะมันคือการเปิดโลกจริงๆค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำอีกค่ะมีโกลหรือมิชชั่นเราไหมย่าว่าสเต็ปต่อไปเราจะเป็นอยากไปประมาณไหนโอ้ I would love that แบบถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะจริงๆรู้สึกว่าเป็นการ explore บทบาทใหม่ค่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นอะไรที่โตขนาดนี้จริงๆเหมือนเป็นการข้ามความกลัวของตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนคือไม่รับหนังผีค่ะเพราะกลัวแต่อันนี้ก็เลยรับใช่ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆเล่นเป็นเหมือนแบบแม่ที่มีลูกตอนเด็กพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยยังมีคำว่าเด็กอยู่ก็ตอนที่สาวใช่ค่ะแต่ว่าก็สนุกดีนะรู้สึกว่าแบบได้ explore แบบความรักคนละแบบคืออย่างแรกเลยค่ะรู้สึกว่าแบบได้พูดภาษาอังกฤษ
แล้วก็แบบตอนที่พ่วงกลับมาวาดให้ดูอ่ะมันว้าวมากๆๆแล้วมันน่าตื่นเต้นจริงๆค่ะ